ผยจ้างงานไตรมาสหนึ่งฟื้นตัวห่วงนักท่องเที่ยวเด็กจบใหม่ว่างงานสูงนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลงภาวะสังคมไตรมาส1 2565สถานการณ์แรงงานมีแนวโน้มดีขึ้นการจ้างงานที่ขยายตัวได้ดีทั้งในและนอกภาคเกษตรชั่วโมงการทำงานปรับตัวเพิ่มขึ้นการว่างงานในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับการว่างงานในระบบที่ลดลงสถานการณ์แรงงานไตรมาส1ปี2565ภาพรวมการจ้างงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.7 ล้านคนเพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเดียวกันและปีก่อนโดยเป็นการเพิ่มในและนอกภาคเกษตรกรรมโดยการจ้างงานการว่างงานปรับตัวดีขึ้นโดยผู้ว่างงานมีจำนวนทั้งสิ้น 6.1 แสนคนลดลงจาก 7.6 แสนคนในช่วงเดียวกันของปีก่อนและลดลงจาก 6.3 แสนคนในไตรมาสก่อนหน้าคิดเป็นอัตราว่างงานที่ 1.53% ตามที่สุดในช่วงโควิด-19 เช่นเดียวกันกับการว่างงานในระบบที่ลดลงต่อเนื่องโดยผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีจำนวน 35,765 คนคิดเป็นอัตราการว่างงานในระบบที่ 2.7%